สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับการแบ่งปันกดแรงดึงดูดกับการลงทุนในตลาดคริปโตค่ะเพราะช่วงนี้ตลาดกําลังผันผวนสูงนะคะฉะนั้นสิ่งสําคัญเพื่อนๆต้องรู้จุดที่จะทําให้เราพลิกชีวิตค่ะจุดที่เราจะกลายเป็นคนส่วนน้อยที่ประสบความสําเร็จรับเงินก้อนใหญ่ๆค่ะนะสิ่งสําคัญค่ะทุกความสําเร็จเราต้องเข้าใจก่อนว่าการที่เราจะประสบความสําเร็จจากการลงทุนมัน ต้องอาศัยอะไรบ้างอย่างที่ดิฉันแบ่งปันไปครั้งก่อนนั้น หัวใจสำคัญค่ะเราต้องรู้วิธีการที่เราจะลงทุนในตลาดคริปโตการมีวิธีการอะไรบ้างและนะการที่เราจะทำเงินให้ประสบความสำเร็จหรือลงทุนเราต้องรู้นั่นเองนะตลาดคริปโตมีเหรียญมีกลไกหรือมีวิธีการที่จะช่วยให้เรานะคะทำเงินมีอะไรตรงนี้เราต้องรู้ค่ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูการหาเงินในตลาดคริปโตด้วยค่ะนะนอกจากนี้ค่ะนั่นคือข้อหนึ่งวิธี การค่ะส่วนข้อ2ค่ะเราขาดไม่ได้เลยนะวิธีการ30ค่ะ30%แต่วิธีคิดและความรู้สึกของเราหรือเขาเรียกว่าโลกภายในของเราเนี่ยเจค่ะและไอ้โลกภายในส่วนใหญ่บอกได้เลยค่ะมาจากสมองเราค่ะมาจากนะคะจิตนะจิตใจเราภายในของเรานั่นเองนะคะสิ่งหนึ่งค่ะนะเดี๋ยว ดิฉันจะพามันเพื่อนไปรู้จักหนังสือที่โด่งดังมากค่ะเขียนเกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยาการเงินและการลงทุนค่ะหนังสือนี้นะถูกแปลไปทั่วโลกค่ะและก็นักลงทุนหรือคนประสบความสําเร็จค่ะส่วนใหญ่รู้จักหนังสือเล่นนี้เป็นการอย่างดีค่ะนะ,ะเพื่อนๆอ,อาจจะคุ้นชื่อก็ได้นะคะเขาชื่อว่ามอร์แคนนะคะเพื่อนๆนะแค่ชื่อนะถ้าเราเราเป็นนักลงทุนเราไม่รู้จัก หนังสือที่เขียนและโด่งดัง นะนะนเล่มนี้นะถูกแปลเยอะด้วยนะคะโมแกนนาะฮูเซนนะคะซึ่งเขาจะเขียนเกี่ยวกับจิตวิทยาการลงทุนค่ะและก็จิตวิทยา,กาเกี่ยวกับการเงินหลากหลายนะหลากหลายเล่มมากค่ะเพื่อนซึ่งก็ทําให้หลายคนค่ะนําไปใช้และพลิกชีวิตหนังสือเล่มนี้บอกก่อนนะคะไม่ใช่พึ่งเขียนเป็นหนังสือที่เขียนมายาวนานและถูกแปลไปหลายครั้งมากค่ะเดี๋ยวเราไปรู้จักกันค่ะนะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหาในวันนี้นะคะสิ่งสำคัญ เพื่อนๆก่อนที่เราจะตัดสินใจลงทุนใดๆก็แล้วแต่นะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนไปทําสมาธิสักเล็กน้อยนะคะนะทุกๆวันค่ะเพื่อนๆน,นะตื่นนอนค่ะให้ทําสมาธิสักนะหนึ่งนาทีหรืออย่างน้อย15นาทีค่ะนะทุกๆวันค่ะและก่อนนอนอีกก็ทําแบบเดียวกันค่ะวิธีทําก็ง่ายมากค่ะให้เราหลับตาค่ะนิ่งสงบเพื่อนๆฝึกแบบนี้ค่ะจะช่วย นะช่วยอะไรเราช่วยอารมณ์ของเราที่ร้อนค่ะอารมณ์ที่เรามักจะเสียง่ายโดยเฉพาะตลาดช่วงนี้ค่ะมันจะทําให้เราตัดสินใจดีค่ะนะนี่ก็คือนะชวนเพื่อน,น,นมาปฏิบัตินะปฏิบัติง่ายๆค่ะฝึกนะเขาเรียกว่าฝึกสมาธินะคะเรามาดูนะ วิธีการนะครเป็นการสรุปนะเพื่อนจากต่างประเทศค่ะสรุปถึงวิธีการลงทุนค่ะในนะคลิปโตนนิวนะคะเขาก็สรุปมาดิฉันก็เห็นหลากหลาย คนไทยต่างชาติเขียนไม่ต่างกันค่ะเพราะส่วนใหญ่กลยุทธ์การลงทุนในตลาดคริปโตก็ก๊อปมาเหมือนกันนะคะอย่างของคนไทยที่ดิฉันอ่านไปก่อนหน้านี้นะคะเนื้อหาการลงทุนในคริปโตก็ไม่ต่างกันค่ะนะสิ่งสําคัญค่ะให้เรารู้ไว้ว่าตลาดคริปโตสามารถทําเงินให้เรามีอะไรบ้างและมันจะทําให้เรารวยจากคริปโตเนี่ยมันเป็นเส้นทางอะไรที่มันน่าจะเหมาะกับเรานะคะเพื่อนซึ่งมีให้เลือกเนี่ย หลักๆอยู่ประมาณ10นะและเดี๋ยวเรามาร่วมวิเคราะห์กันค่ะเราดูก่อนค่ะ10นะสิข้อเนี่ยที่คนมักจะเข้ามาลงทุนในตลาดคริปโตและเพื่อนๆลองถามตัวเองค่ะว่าเรามาลงทุนในตลาดคริปโตเราอยู่ในกลุ่มไหนค่ะ นะเขในในบทวิเคราะห์นี้นะคะบอกก่อนนะคะของคนไทยก็เขียนเหมือนกันค่ะดิฉันเลือกของคริปโตดนะคริปโตนิวเข้ามาเพราะนะคะเขาเขียนข่าวหลายเรื่องที่ดิฉันติดตามข่าวคริปโตอยู่นะคะและก็ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่ด้วยนั่นเองนะคะสิ่งหนึ่งค่ะจากสิ่งที่เขาเก็บข้อมูล4ติค่ะนักลงทุนนะะที่ลงทุนในตลาดคริปโตนะคะที่ประสบความสําเร็จค่ะเป็น4ีตินะ,ะเพื่อนๆนะ มี10วิธีในการลงทุนค่ะที่ทำให้เขารวยค่ะนะวิธีแรกค่ะการลงทุนในช่วงของ พี P, นะพีเซลหรือจะเรียกว่าลงทุนในในช่วงที่เหรียญเพิ่งเปิดตัวใหม่ๆกันหรือจะเรียกว่าเหรียญต้นน้ําของถูกต่างๆนะคะเหรียญที่เข้ามาใหม่ส่วนใหญ่เขาก็จะมักขายในราคาถูกนั่นเองนั่นคือเข้าไปเก็บเข้าไปซื้อเหรียญต้นน้ําหรือเหรียญที่เปิดตัวใหม่ค่ะนะนั่นคือรายใหญ่วานมักจะเข้าไปเก็บค่ะจากที่ดิฉันมาทําคลิปหรือลงทุนในตลาดคริปโตเห็นได้ไดเห็นได้อย่างชัดเจนค่ะเหรียญที่เป็นเหรียญน,น้องใหม่ค่ปะปาวานมักจะเข้าไป เก็บและนะสร้างกระแสะข่าวต่างๆและก็ปั๊มขึ้นแล้วก็ขายค่ะนั่นคือเหรียญประเภทแรกที่คนรวยหรือคนที่เห็นเป็นโอกาสค่ะเข้าไปลงทุนส่วนวิธีที่2ที่เราเห็นก็คือกลุ่มที่เป็นเทรดเดอร์หรือเก่งกําไรระยะสั้นค่ะนั่นก็หมายความว่าวิวธีที่2ก็คือซื้อซื้อขายขายนะคะไม่ว่าจะเล่นชอ็อตเล่นลองนะเทรดสั้นเทรดนะเทรดลักษณะแบบไหนก็แล้วแต่รายวันอาทิตย์ นะหรือเดือนก็แล้วแต่นี่คือการซื้อซื้อขายขายค่ะนี่ก็เป็นจุดเก่งกําไรทํากําไรให้หลายคนค่ะหากนะเรามีแผนนะมีความรู้ดีก็อาจจะทําให้เรามีกําไรค่อนใหญ่ได้กายอยู่ในกลุ่มของคน3%ได้แต่ มักจะนะคนส่วนใหญ่จะเสียมากกว่าได้ในกลุ่มของการเป็นนักเทรดนะคะเพื่อนและคนที่เข้ามาในตลาดคริปโตที่ลงทุนเยอะที่สุดก็อยู่ในกลุ่มที่2นี่ค่ะซ,ซ,ซื้อขายเนี่แหละนะส่วนกลุ่มที่3คือกลุ่มของคนถือค่ะลงทุนและมองนะมองอนาคตระยะยาวนั่นเองนะคะโดยนะคะปัจจัยนะนักลงทุนที่มักจะถือส่วนใหญ่ก็จะดู จากโปรเจกต์ของเหรียญนั้นค่ะโครงสร้างพื้นฐานของเหรียญนั้นนะคะส่วนใหญ่นะมือใหม่เข้ามาก็มักจะลงทุนในเหรียญใหญ่ๆค่ะอย่างเช่นบิตคอยค่ะอีทูเลียนค่ะอย่างนี้ฉันเข้ามาใหม่ๆดิฉันก็นะเข้าไปลงทุนในเหรียญใหญ่ๆเช่นเดียวกันทําไมถึงเป็นแบบนั้น เพราะนะผู้รู้นะคะผู้รู้หรือตำราทุกตำราค่ะก็มักจะเขียนให้สำหรับมือใหม่เข้าไปจับเหรียญที่ใหญ่ๆไว้ก่อนเพื่อฝึกก่อนไม่ว่าเราจะเป็นสายเทดก็ต้องฝึกเหรียญใหญ่ก่อนเพราะอะารยเหรียญใหญ่เนี่ยอย่างน้อยค่ะมันมีความเสี่ยงน้อยกว่าเหรียญที่เราไม่รู้จักเลยนะเหรียญบิดคอยทุกคนรู้จักอยู่แล้วอายุมันยาวนานอยู่แล้วอย่างอีทูเลียนก็เป็นเหรียญที่คนรู้จักอันดับที่สองก็พูดง่ายๆค่ะมือใหม่ค่ะต้องเลือก นะลงทุนเหรียญที่มันอยู่ในท็อป10อันดับค่ะแต่เมื่อเรานะเริ่มที่จะมีความรู้แล้วนะคะก็มีนะผู้เชี่ยวชาญหรือผู้นะผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่นะอยู่ในวงการของคริปโตก็มักจะบอกว่านะหากเราเริ่มรู้เหรียญแล้วก็หากเราจะเลือกลงทุนนะคะก็ควรที่จะเลือกอยู่ในท็อป50ค่ะนั่นหมายความว่าเหรียญน,นะที่เราจะไปเลือกลงทุนก็ให้อยู่หนึ่งใน50ที่นะ ถูกกำหนดไว้ที่คอยมาเก็ตแคบหรืออย่างน้อยไม่ควรหลุดหนึ่งหนึอันดับค่ะนั่นคือการแบ่งปันยกเว้นเราชี่วชาญมากในเรื่องของการเก็งกำไรระยะสั้นนะชอบผันผวนนะเราจะเลือกเหรียญที่อยู่นอกท็อปก็ได้แต่ต้องระมัดระวังมันมีความเสี่ยงสูงวิธีการลงทุนเราต้องหาข้อมูลเยอะๆนะคะถ้ามันนะนอกท็อปหนึนะ,ะเพื่อนนั่นก็คือสิ่งที่ส่วนใหญ่ผู้เชี่ยวชาญก็มักจะวิเคราะห์และนะให้ความรู้นั่นเอง ส่วน C ค่ะการเดิมพันหรือดอกเบีย้ยนะคะนั่นก็คือการสเต็กกิ้งที่เราเห็นกันอยู่นะคะส่วนใหญ่เหรียญทุกเหรียญก็มักจะมีให้เดิมพันค่ะและก็มีเรื่องของดอกเบีย้ยอยู่ด้วยยกตัวอย่างค่ะนะใครถืออ่าชีบะก็มีสเต็กกิ้งนะ,คะใครถือบิตคอยก็มีเช่นเดียวกันค่ะค่ะนะมีแบบเอาไปฝากได้รับดอกเบีย้ยด้วยนะคะและโอ้มีแทบทุกเหรียญค่ะชีบะ ลูน่าคลาสสิกนะพอดีฉันทาคลิปอยู่ก็เกี่ยวกับที่บาลูน่าคลาสสิกก็มีเช่นเดียวกันนะคะเพื่อนทุกเหรียญส่วนใหญ่ก็มักจะมีเรื่องเกี่ยวกับแผ่นปอมสเต็กกิ้งหรือเดิมพันอยู่นะคะส่วน5ค่ะก็เป็นกลุ่มของเกมค่ะก็มีหลายครั้งค่ะช่วงที่คริปโตเข้ามาใหม่ๆค่ะ เด็กรุ่นใหม่ก็เข้าไปทำเงินค่ะเข้าไปเล่นเกมมันมีอยู่ช่วงหนึ่งค่ะประเทศไทยเกมมาแรงมากค่ะเข้าไปเล่นเกมดีฟาเข้าไปเล่นเกมแผ่ผ่านแผ่นฟอร์มต่างๆค่ะและก็ได้เหรียญคริปโตมาแล้วก็ไปแปลงเป็นเงินและบางคนนะช่วง2-3สปีที่ผ่านมาค่ะดิฉันก็ฟังข่าวบ่อยมากค่ะช่วงนั้นมีคนนะเด็กนะเด็กเด็ก รุ่นใหม่ไฟแรงเนี่ยอายุน้อยๆค่ะสามารถทำกำไรต่อเดือนค่ะเป็นหลักแสนบางคนทำเงินเป็นหลักล้านได้จากเกมค่ะนั่นคือนะแหล่งหาเงินเกี่ยวกับคริปโตอีกหนึ่งแหล่งค่ะและ6ค่ะ6 นะจะเป็นกลุ่มของฟลายฟาร์มนั่นเองนะเลนดิ้งนะว่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการนําเหรียญเราไปปล่อยให้ยืมนั่นเองก็มีเยอะค่ะอย่างหากเรามีเหรียญชีบะเยอะและหร,รรราาหรือเรามีเหรียญลูนาคสิกหรือเรามีเหรียญไหนก็แล้วแต่จํานวนมหาศาลและแผ่นฟอร์มบางแผ่นฟอร์มมันรองรับให้เราสามารถที่จะนําเหรียญของเราไปฟาร์มได้เพื่อให้เขายืมนั่นเองและเราก็ได้เป็นดอกเบี้ยนะคะอย่างเหรียญที่ดิฉันถืออีกเหรียญหนึ่งก็คือเหรียญพ่อม ค่ะสเปลโทเค้นในนะในแพลตฟอร์มเขาเนี่ยวัตถุประสงค์ของเขาเลยสร้างขึ้นมาเพื่อนะคะฟาร์มโดยเฉพาะเลยสามารถเอาเหรียญเนี่ยเอาไปปล่อยให้คนยืมได้นั่นเองและก็รับดอกเบี้ยไปค่ะนี่ก็คืออีกหนึ่งช่องทางหาไรายได้ค่ะและเจ็ดขาเตนี้ก็เป็นในเรื่องของนะของฟีนั่นเองนะะส่วนใหญ่ก็จะ ต้องทำภารกิจอะไรบางอย่างค่ะและเรานะทําสําเร็จเราก็ได้โทเค็นคิปตูค่ะเขาอาจจะให้ภารกิจเราไปเล่นเกมก็ได้หรือนะคะเขาอาจจะสร้างภารกิจบางอย่างมาให้เราทำนะและเราก็ได้ คริปโตฟรีค่ะอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึง่งซึ่งของคนไทยเราก็เคยมีค่ะนะมีช่วงคริปโตเข้ามาใหม่ๆก็มีภารกิจให้ทําค่ะและก็ได้ค่ะอย่างนะถ้าเราเห็นนะคะในแผ่นฟอร์มกระดานเทรดยักษ์ใหญ่ต่างๆหรือแม้กระทั่งแผ่นฟอร์มกระดานเทรดที่มาใหม่ๆค่ะมักจะนะแาจากนะคริปโตฟรีโดยมีภารกิจให้นะักลงทุนได้ทําค่ะอย่างเช่นอาจจะมีการแข่งขันนะแข่งขันการเทรดค่ะหรือนะอาจจะ นะเป็น NFT ค่ะวาดวาดนะรูปเหรียญที่เขากำหนดอะไรก็ได้ค่ะและเราชนะเราก็ได้ของฟรีไปค่ะส่วน8ค่ะ a d รดอนะ a อ r d ดอนะขอไปถ้าสะกดภาษาอังกฤษกผิดต้องขอไปก็มีกันเยอะค่ะหลากหลายนะสินทรัพย์ดิจิตอลค่ะที่มักจะแจกเป็นเหรียญ a i r d ดอให้ฟรีนะเพื่อนโดยไม่มีค่าธรรมเนียม9กก็เป็นกลุ่มของดาวค่ะหรือนะเป็น าการเข้าร่วมกลุ่มนะของชุมชนนะดาวหมายถึงการเข้าร่วมกลุ่มโครงการชุมชนนะเป็นคนกลุ่มหนึ่งเข้ามาร่วมในการตัดสินใจสิ่งสําคัญนั่นเองข้อส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการนะจัดตั้งเป็น ระบบนิเว้นศูนย์กระจายนะศูนย์กระจายอํานาจเป็นระบบนิเวศค่ะเพื่อนอย่างเช่นยกตัวอย่างให้เห็นภาพค่ะตอนนี้ที่บาก็กําลังจะทํากลุ่มดาวเช่นเดียวกันค่ะศูนย์กระจายอํานาจแบบดีฟาค่ะอย่างรูนาคัสิกก็ทําไปแล้วนะคะเป็นแบบดาวก็คือ,อาการกระจายอํานาจก็คือในส่วนของนะสเต็กกิ้งนะรวมถึงนะกลุ่มดี f i ค่ะ ที่เป็นการตั้งคนขึ้นมากลุ่มหนึ่งค่ะเพื่อร่วมกันทําโครงการสําคัญค่ะและก็รับผลตอบแทนตามมานั่นเองอย่างเช่นชิบะนะคะก็จะมีนะอนาคตก็จะมีในกลุ่มของนะผู้ตรวจสอบนะเป็นถึง100ช่องการนี่แหละก็คือกลุ่มนะและผู้ตรวจสอบแต่ละช่องก็ไปตั้งเป็นกลุ่มดาวตัวเองค่ะก็คือกลุ่มดาวตัวเองก็หมายความว่ากลุ่มของโหนตัวเองหรือ กลุ่มสายของตัวเองค่ะก็คือไปสร้างชุมชนของตัวเองและก็โครงการต่างๆของตัวเองได้นั่นเองนี่คือการยกตัวอย่างเท่านั้นนะคะเพื่อนสุดท้ายข้อ10คือการขุดค่ะเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วค่ะก็นิยมในการขุดกันมากค่ะช่วงที่บิตคอยเข้ามาใหม่ๆนะเพื่อนแต่ช่วงนี้กระแสมันเริ่มการขุดเนี่ย ต้นทุนมันสูงก็เริ่มเบาบางลงไปนั่นเองนะคะนี่คือช่องทางไรายได้ที่เราต้องรู้ค่ะส่วนวิธีการที่จะสร้างไรายได้ในแต่ละช่องทางก็แตกต่างกันไปค่ะฉะนั้นเพื่อนๆลองถามตัวเองว่าเราลงทุนอยู่ในกลุ่มไหนส่วนใหญ่นักลงทุนก็มักจะอยู่2กลุ่มนี้ค่ะนะก็คือกลุ่มที่2และที่3นั่นเองนะคะร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะคะกลุ่มที่2กับ3นะวิธีการลงทุนย่อมแตกต่าง กันค่ะนะ,ะอย่างเช่นกลุ่มที่2คือกลุ่มของซื้อซื้อ,อขายขายก็คือกลุ่มเทรดเดอร์นะกลุ่มนี้นะคะมักจะเล่นระยะสั้นก่ะเข้าตามจุดรีบออกให้ไวนั่นเองก่อนที่จะติดดอยส่วนใหญ่ก็จะมีเทคนิคเข้ามาช่วยนะคะส่วนสายถือนะคะนะหรือเราจะเรียกอีกอย่างนึงว่า VI ก็ได้หากเทียบกับคริปโตไอขอไปหากเทียบกับหุ้นแต่ลักษณะ ข้อมูลมันอาจจะไม่เหมือนหุ้นเท่านั้นเองคริปโตอาศัยได้จากการดูอุปทานก็คือเหรียญน,นั้นมีอุปทานสูงหรือไม่และอุปสงค์ค่ะอุปสงค์หมายความว่าดูว่ามีความต้องการหรือไม่และ ดูอันที่3ค่ะนะถ้าเหรียญน,นั้นมีความต้องการอุปนะมีคนต้องการเยอะและก็นะอุปทานนะก็หมายความว่าซัพพลายของเหรียญน,น้อยนะและโครงสร้างพื้นฐานดีเนี่ยคนก็มักจะเข้าไปค่ะนี่คือ3ข้อที่นักลงทุนมักจะดูกันค่ะแต่หากเราไปเล่นเหรียญที่เติบโตเหรียญเข้ามาใหม่ค่ะเราก็ต้องติดตามและก็ต้องนะดูโปรเจกต์มันนั่นเองวิเคราะห์นั่นเองว่าโปรเจกต์นี้มันจะไปได้หรือไม่ส่วนใหญ่ถ้าจะถือ ยาวก็จะอยู่ภายใต้3ามข้อน,นี้คันเพื่อนก็คืออุป,ปสงค์ค่ะความต้องการอุป อุปทานจำนวนเหรียญค่ะและก็โครงสร้างพื้นฐานค่ะโครงสร้างพื้นฐานนะคะนะตรงนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะนะสำหรับการที่จะถือระยะยาวคำว่าถือระยะยาวนะคะหมายถึงว่าถือ3ปี5ปี10ปีค่ะนะฉะนั้นนะถ้าเหรียญไหนเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนส่วนใหญ่นักลงทุนก็มักจะถืออยู่ในกรอบ1ไม่เกิน3ปีค่ะและก็เฝ้าจับตาดูนะคะอย่างที่ดิฉันทำคลิปเกี่ยวกับรูน่ากสิกรีิบาค่ะ ทั้งทั้งสองเหรียญเนี่ยก็ยังไม่เข้าข่ายนะที่จะถือระยะยาวไป5ปีสิ 10, ปีเท่าไหร่เพราะอะไรเรานะต้องตามค่ะพเพราะเหรียญทั้งสองเหรียญเป็นเหรียญที่อุปทานเยอะที่สุดนะสองโปรเจกต์ยังไม่ชัดเจนเพราะอยู่ระหว่างสร้างนั่นเองพูดง่ายๆโครงสร้างพื้นฐานมันยังไม่ชัดเพราะมันกําลังนะกำลังเป็นนะ กำลังที่จะนะดำเนินการนั่นเองนี่ก็คือสิ่งที่ดิฉันยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดค่ะนะต่อมากันเมื่อเรารู้ how to วันนี้บอกก่อนนะคะ How to ที่นำมาแบ่งปันไม่ได้ไปเจาะลึกรายละเอียดแต่ให้เรารู้ค่ะวิธีหาเงินจากตลาดคริปโตมีอะไรบ้างค่ะหากเพื่อนๆเลือกที่จะหาเงินในลักษณะแบบไหนที่เราชอบเราต้องไปศึกษาเจาะลึกไปเฉพาะในจุดที่เราชอบเพิ่มเติมอีกนะคะนี่ก็คือ10ข้อที่เราต้องรู้ในตลาดคริป ะนะหลังจากนั้นค่ะนะวันนี้ค่ะเรามารู้เรื่องจิตวิทยา ในการลงทุนของนะม,มอแกนนะคะเพื่อนซึ่งเป็นนักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากค่ะและเขาเขียนหนังสือเล่มน,นี้ค่ะเป็นที่รู้จักของกลุ่มนักลงทุนค่ะนะเรามาดูรายละเอียดสักเล็กน้อยนะดิฉันได้สรุปมานะแต่คงไม่ได้ไปอ่านในเนื้อหาทั้งหมดนะคะนะจิตวิทยาทางการเงินนะในหัวข้อตามสารบัญหรือที่เขาเขียนไว้เขาจะเขียนไว้ประบมา 18หัวข้อนะคะเพื่อนอย่างเช่นข้อแรกไม่ไม่มีใครบ้าโชคและความเสี่ยง3ไม่เคยพอ4ความผสานนะคือผสมผสานที่สับสน5มั่งคัง่งคู่กับมั่งคัง่งก้อยคู่กับชนะค่ะ7เสรีภาพ8ผู้นะ 8นะคะหมายถึงผู้ชายที่อยู่ในรถค่ะนะที่มีการจอดอยู่9ความมั่งคั่งคือสิ่งที่คุณมองไม่เห็นส่วนใหญ่ในเนื้อาหาหนังสือนะเนมันจะเป็นการเล่าเรื่องราวความผิดพลาดของคนค่ะและเขาก็อธิบายให้เหตุผลว่าเขาจะยกเป็นตัวอย่างมาค่ะว่าคนผิดพลาดหรือลงทุนขาดอ ขาดทุนเพราะอะไรนะคะเขาก็จะยกตัวอย่างมาและก็ใส่เหตุผลไปค่ะรวมถึงวิธีแก้ค่ะนั่นคือลักษณะของหนังสือเขานะเพื้อนนะส่วนนะคะนะข้อ9ความมั่งคั่งคือสิ่งที่คุณมองไม่เห็น10ค่ะการออมเงินหรือ ประหยัดเงินนั่นเองนะ 11, สนะิสมเหตุนะสมเหตุสมผลมีเหตุผลนะและก็12เซอร์ไพรส์ค่ะ13ห้องสำหรับข้อผิดพลาดเป็นการรวมข้อผิดพลาดนั่นเองนะสิ 14, คุณจะเปลี่ยนไป15ไม่มีอะไรฟรีค่ะ16 คุณและฉันค่ะนะหมายถึงอะไรนะคุณและฉันนะเขาจะพูดถึงตัวเขาในการเป็นนักลงทุนค่ะและก็คนส่วนใหญ่หรือและก็พูดถึงคุณหาคุณอยากเปลี่ยนแปลงในการลงทุนนะคะส่วน17ค่ะการล่อลวงของการมองโลกในแง่ร้ายค่ะข้อผิดพลาดของการมองโลกในแง่แง่ร้ายนั่นเองและทําให้เรานะเกิดความ นะเสียหายนะคะส่วน18เมื่อคุณเชื่อสิ่งใดนะคะนี่คือในเนื้อหาหนังสือค่ะเพื่อนที่เขาเขียนและขายด่งดังไปทั่วโลกค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีหลายช่องค่ะนะมีหลายผู้รู้นะคะหรือกลุ่มนะคริปโตก็นํามาเขียนกันสรุปในแนวความคิดของเขาค่ะก็สรุปมาเป็นข้อๆค่ะอย่างท่านนี้ก็สรุปมาประมาณ20 ข้อนะกะเพื่อนะะนะ,ะก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันเขาก็มักจะอธิบายในมุมมองของเขาเข้าไปนะคะโดยมุ่งเน้นเนื้อหาของนะ,ะของหนังสือของโมแกนเป็นหลักและก็มาอธิบายเพิ่มเติมนะ นอกจากนี้มีคนไทยเราด้วยค่ะคนไทยเราก็มีเขียนนะหนังสือตอนนี้บอกก่อนนะคะมีแบ่งปันฟรีอยู่ด้วยค่ะหากเราไปค้นนะคะมันเป็นฉบับภาษาอังกฤษแล้วให้เราฟรีเลยเพราะตอนนี้หนังสือเล่มนี้มันผ่านนะอ,อายุมัน,เ,นเกินกว่า50ปีแล้วนั่นเองมันถูกสร้างมานานแล้วนะเพื่อนถ้ามองในแง่ของกฎหมายมันอาจจะเป็นหนังสือที่นะ แต่ละประเทศค่ะข้อกฎหมายอาจจะไม่เหมือนกันนั่นเองนะถ้าประเทศไทย50ปีก็ถือว่ามันเป็นของสาธารนณะไปแล้วนะเพื่อนก็ต้องดูว่าในแต่ละประเทศมันกําหนดลิขสิทธิ์แบบไหนนะแต่เท่าที่ดิฉันดูนะคะน่าจะเป็นหนังสือที่อมีคนเอามาแปลเอามาแบ่งปันกันค่อนข้างเยอะค่ะและก็มีผู้รู้หลายคนบอกว่ามัน มันหมดลิขสิทธิ์ไปแล้วนั่นเองจึงทําให้มีหลายคนค่ะก็นํามาแปลนั่นเองตรงนี้ดิฉันไม่ยืนยันนะคะว่าหมดลิขสิทธิ์แล้วหรือยังนะแต่ให้ดีที่สุดค่ะหากเรานําหนังสือที่มีลิขสิทธิ์ก่อนหน้านี้มาอ่านเราต้องอ่านตามนะตาม เราต้องอ่านและก็แปลนะวิเคราะห์นั่นเองแปลตามภาษาของเรานะเพื่อนนะฉะนั้นค่ะสิ่งที่ดิฉันดูจากบทความต่างๆค่ะก็นํามาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะโดยที่ดิฉันก็สรุปเนื้อหาสําคัญมานะคะเพื่อนนะเราไม่อ่านตามนะบทวิเคราะห์ต่างๆนะเพื่อนดิฉันก็อ่านมาและก็สรุปจากหลายบทวิเคราะห์ทั้งหมดนี้ค่ะนะ ถ้านำมาสรุปนะเพื่อนโดยนะหัวใจสำคัญค่ะทุกคนลงทุนนะในตลาดคริปโตหรือลงทุนในตลาดหุ้นก็แล้วแต่นะคะเราทุกคนค่ะหวังนะหวังอะไรกำไรมหาศาลค่ะไม่มีใครอยากได้เงินจำนวนเล็กน้อยแน่นอนนะหรือเพื่อนๆนะอยากได้เงินจำนวนเท่าไหร่ร่วมแบ่งปันใต้คลิปนี้ได้นะ,ะเพื่อนตอนนี้แดดเริ่มเข้ามาแล้วนะคะนะ,ะสิ่งสำคัญค่ะเมื่อเราทุกคนต้องการเงินที่ จำนวนที่พลิกชีวิตของเราเราต้องเข้าใจนะเงินก่อนค่ะเพราะเงินเนี่ยนะกดแรงดึงดูดมีเขียนเรื่องเงินเช่นเดียวกันค่ะนะก็แรงดึงดูดนะคะพูดถึงเรื่องเงินว่าหากคุณนะะนะหากคุณเนี่ยไม่รักเงินค่ะหากคุณเนี่ยนะไม่ชอบเงินค่ะหากคุณเนี่ยวิ่งไล่เงินค่ะนะหากคุณเนี่ย นะไม่ให้คุณค่าเงินเลยนะากคุณเนี่ยไม่เก็บเงินเลยนะและหากคุณนะคะหากคุณไม่เหมาะนะหรือไม่คู่ควรกับเงินเลยหรือหากคุณนะใช้เงินไม่เป็นก็ได้หรือนะคะหากคุณเนี่ยอยู่ภายใต้ของเงินควบคุมคุณ่ะนะคุณจะเป็นทาสเงินค่ะและนะคุณจะไม่สามารถเป็นเจ้านายเงินได้ค่ะนั่นหมายความว่าไงเงินจะไม่อยู่กับ นะกับเรานั่นเองนะความหมายของเงินนะคะสิ่งสำคัญค่ะถ้าในแง่ของควาตัมฟ um ิสิกส์หรือกฎแรงดึงดูดนะในแง่ของวิทยาศาสตร์เงินคือพลังงานอย่างหนึ่งนะเพื่อนไม่ว่าเราจะจับต้องได้หรือไม่ได้มันก็คือคลื่นพลังงานค่ะทุกสิ่งทุกอย่างในแง่ของควาตัมฟ um ิสิกส์เป็นพลังงานหมดค่ะเพราะพลังงานพวกเนี้ย มันเป็นพลังงานที่มันไปได้ทุกซอกทุกมุมค่ะไปได้ทั่วค่ะและมันจะไปตามแรงที่ นะถูกดึงดูดเข้าหาค่ะอะไรที่นะดึงดูดมันมันก็จะเข้าไปหาค่ะอะไรที่ไม่ดึงดูดมันค่ะมันก็ไม่เข้าไปค่ะนะบางครั้งเนี่ยเราอยากได้เงินแทบตายค่ะมันมาปุ๊บมันไปซะแล้วนะหาเท่าไหร่ก็ไปซะแล้วนะคะ <c oughs> เพราะเราไม่เข้าใจเรื่องเงินเงินจะอยู่กับคนที่รักมันเงินจะอยู่กับคนที่คู่ควรเงินจะอยู่กับคนที่รู้จักเก็บค่ะนี่คือจิตวิทยาเรื่องการเงินการเพื่อนฉะนั้นเรามารู้นะ นะสิ่งที่โมแกนเขาอธิบายในหนังสือเล่มแรกเรื่องนะเงินก่อนค่ะเขาพูดถึงทฤษฎีค่ะนะการลงทุนนะการเก็บเงินหรือการเคลื่อนไหวของเงินนะคะสิ่งสําคัญค่ะการที่เรานะทฤษฎีนะ,ะเพื่อนการที่เราจะตัดสินใจในการใช้เงินการตัดสินใจทางการเงินไม่ว่าเราจะไปลงทุนหรือเราจะทําอะไรเกี่ยวกับเงินค่ะมันขับ เคลื่อนด้วยอะไรรู้ไหมคะขับเคลื่อนด้วยอารมณ์เรากะนะก็คือขับ เคลื่อนตั้งแต่ความคิดและอารมณ์ค่ะและนักลงทุนทุกคนค่ะนะมักจะใช้อารมณ์การในการขับเคลื่อนเงินสับเหมือค่ะทําไมเงินไม่อยู่กับเราเพราะเราใช้นะมันโดยที่ไม่มีแผนไม่มีเป้าค่ะนะฉะนั้นค่ะทฤษฎีเขาบอกว่าหากเราต้องการลงทุนให้ประสบความสําเร็จสิ่งสําคัญเราต้องเป็นผู้ควบ,ค,วบคุมเงินแล้ววิธีควบคุมเงินที่ดีที่สุดนะ ก็คือการมีเป้าหมายค่ะและก็มีแผนเกี่ยวกับการเงินค่ะฉะนั้นทําไมนะนะมีนะนะผู้เชี่ยวชาญมาสอนเรื่องการบริหารเงินคนไทยเราก็มีนักวิเคราะห์มาบริหารเงินและหนี้ด้วยนะเพื่อนอย่างดิฉันก็เขียนหนังสือเกี่ยวกับการบริหารหนี้และเงินด้วยนะคะเพราะการที่เราจะมีเงินเก็บหรือชีวิตเปลี่ยนนะคะหรือจะหมดหนี้หมดสินได้นะคะเป้าหมายสิ่งสําคัญเราต้องเข้าใจเรื่องจิตวิทยาการเงินด้วยค่ะจิตภายในเราค่ะเพราะ เพราะเราส่วนใหญ่ค่ะที่เราเก็บเงินไม่ได้หรือไม่สามารถหมดหนี้ได้เพราะไม่เข้าใจเรื่องจิตภายในของตัวเองคือความคิดกับอารมณ์ค่ะ2ค่ะไม่เคยวางเป้าหมายและแผนนะในการนะในการหาเงินในการดูแลเงินในการที่จะใช้เงินนะ การเขียนเป้าและแผนนี่แหละคือกระบวนการที่เราเข้าใจกันว่าคือการบริหารเงินนั่นเองนะคะนี่คือทฤษฎีนะเพื่อนนะปัจจัยที่จะทำให้เราลงทุนนะสายคริปโตหรือหุ้นก็แล้วแต่นะประสบความสำเร็จค่ะเขาเขียนว่านะคะ คนส่วนใหญ่ค่ะที่ล้มเหลวหรือนะไม่ประสบความสําเร็จส่วนใหญ่ค่ะเวลาเราลงทุนเราเจอประสบการณ์อะไรแล้วมักจะติดอยู่ที่ใจเราค่ะติดอยู่ที่ภายในเรานะและเรามักจะนําสิ่งนั้นเอามาใช้ซ้ําๆไม่ยอมเปลี่ยนกันนี่คือนะเหมือนกันแทบทุกเล่นนะหนังสือจิตวิทยามักจะเขียนคล้ายๆกันค่ะนะเขายกตัวอย่างผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่ลงทุนกับเด็กลงทุนไม่เหมือนกันนะด้านอนนะผู้ใหญ่เนี่ยมักจะมีนะตะก,กะค่ะข้อง ข้อมูลเก่าๆค่อนข้างเยอะนะคะเพื่อนและก็มักจะนะคะมักอขออภัยนะคะนะสแสงมันเข้าหน้านั่นเองนะเพื่อนสิ่งที่เขายกตัวอย่างอย่างเช่นผู้ใหญ่ค่ะนะเวลาลงทุนค่ะมักจะนะคะนะมีข้อมูลนะเก่าๆไว้ค่ะ ในอนดีตค่ะก็มักจะเก็บและเวลาจะลงทุนปัจจุบันนับจะเอาข้อมูลเก่าๆมาตัดสินใจปัจจุบันค่ะก็เกิดความผิดพลาดนั่นเองเพราะอดีตค่ะบางครั้งมันก็ไม่ได้ส่งผลต่ออนาคต เสมอไปเขาบอกว่านะสิ่งสําคัญค่ะการลงทุนของเราค่ะนะเราต้องนะอดีตมันเป็นแนวทางเพื่อป้องกันค่ะแต่ปัจจุบันสําคัญกว่าสิ่งที่สําคัญในการลงทุนนะคะเขาพูดถึงว่านะนะสรุปก็คือใช้อดีตนะคนที่ผิดพลาดก็คือใช้อดีตมาตัดสินใจในปัจจุบันไม่ได้ใช้ปัจจุบันมาประกอบในการตัดสินใจ ในการลงทุนค่ะฉะนั้นสิ่งสําคัญค่ะหากเราจะตัดสินใจลงทุนไม่ว่าจะซื้อคริปโตรหรือหุ้นนะคะสิ่งสําคัญค่ะเราต้องดูปัปจจัยนะปัจจุบันค่ะอย่างเช่นปัจจัยตลาดปัดจจัยของหุ้นหรือคริปโตที่เรากําลังจะลงทุนค่ะส่วนในอดีตดูได้ไหมดูได้ค่ะเป็นสีติแต่มันอาจจะไม่ได้ส่งผลต่อนะอนาคตเท่าไหร่ค่ะเพราะในอนาคตมันอาจจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปได้ค่ะเพื่อนๆหลายครั้งค่ะเราไปลงทุนในเหรียญน,นี้ เราไปดูอดีตโอ้โหโฟลไฟล์มันดีเหลือเกินนะเราก็ตัดสินใจเลยค่ะปรากฏว่าเราไม่ได้ดูปัจจุบันเลยมันไม่เคยเคลื่อนไหวเลยโปรเจกต์มันไม่เคย,เ,ยเคลื่อนไหวนะและก็นักพัฒนามันก็ไม่เคยออกสื่อไม่เคยที่จะติดตามโปรเจกต์ไม่ใส่ใจไม่มีเลยเลอเอไม่มีนักพัฒนาเลยสร้างเหรียญแลทิ้งไปเลย เราเห็นแต่อดีตค่ะและเราก็ตัดสินใจซื้อมันปรากฏว่าเจอสถานการณ์เศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจโลกแย่อะไรก็แล้วแต่นะคะในอนาคตปรากฏว่าทำให้นะคริปโตค่ะเหรียญทุกเหรียญค่ะ ดาวลงหรือถูกทุบลงหรือนะคะนะ,ะอาบิตคอยนะร่วงอย่างหนักเหรียญที่เราเข้าไปลงทุนค่ะปรากฏว่ามันไปเลยค่ะดิ่งเลยค่ะล้มเลยนะคะนเพื่อนนะเพราะมันไม่ได้ทํางานแล้วนั่นเองนะ,ะนี่คือสิ่งที่บางครั้งเราพลาดค่ะในรูปของหุ้นก็ไม่ต่างกันค่ะเราไม่ได้ดูปัจจัยปัจจุบันไม่ดูว่าณนะปัจจุบันมันยังทําบริษัทอยู่หรือไม่กิจการมันเป็นยังไงเราดูแต่อดีตค่ะเราไม่ดูปัจจุบันว่า ผลประกอบการมันเป็นยังไงนะปัจจุบันผู้บริหารมันมีนโยบายแบบไหนนั่นคือรูปของบริษัทนะคะเพื่อนนะถามว่าคริปโตดูได้ไหมดูได้จากนักพัฒนาค่ะเขายัางเคลื่อนไหวไหมถ้านักพัฒนาหรือทีมงานหรือกลุ่มชุมชนไม่มีเคลื่อนไหวเลยเราต้องระมัดระวังนะคนะเพื่อนนั่นคือข้อแรกค่ะทฤษฎีนะบวกกับเขาสรุปมาและก็ วิจัยให้นะคะส่วน2ค่ะนะคำว่าทั้งโชคและความเสี่ยงค่ะทั้งโชคบางครั้งนักลงทุนค่ะมักจะมองเป็นเรื่องของเสี่ยงโชคในการลงทุนค่ะไม่ว่าตลาดหุ้นหรือคริปโตเราอาจจะเคยได้ยินว่าเข้ามาในตลาดคริปโตมันก็เหมือนลูกโซ่ค่ะดิฉันได้ยินคนพูดคำว่าลูกโซ่ด้วยและดิฉันก็เคยได้ยินคนพูดว่าเป็นตลาดนะคะนะเป็นตลาดอ่าเป็นตลาด นะเสี่ยงโชคนะหรือจะเรียกอีกอย่างว่านะเป็นหวยนั่นเองนะเคยได้ยินว่ามันก็คือนะการพันนันค่ะนะดิฉันก็ได้ยินว่าได้ยินบางส่วนค่ะบอกก่อนนะคนที่พูดส่วนใหญ่ไม่มีความรู้นั่นเองเขาก็มักจะวิเคราะห์นะคะว่า คริปโตมันก็เหมือนกับนะอ่าเป็นการเสี่ยงโชคหรือการพันนันนั่นเองนะคะเพื่อนต้องขออภัยนะคะทำคลิปไปและแสงเข้ามาพอดีนะคะลืมปิดม่านนั่นเองนะคะสิ่งสําคัญค่ะฉะนั้นสิ่งที่เขาบอกนะคะทำไมคนถึงคิดแบบนั้นและคนที่คิดแบบนั้นก็ส่วนใหญ่ไม่ประสบความสําเร็จค่ะเพราะไม่เข้าใจสิ่งที่เราลงทุนอันแท้จริงนั่นเองนะคะสิ่งที่เขานะแม่ที่เขาคิดถึงเรื่องของ โชคนะและก็นะ,อะมองเป็นเรื่องการพันนันนะสิ่งสําคัญค่ะเขาบอกว่านะทั้งโชคและความเสี่ยงนะบอกก่อนนะคะในตลาดนี้หากเราเข้าใจนะคะตลาดนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นทั้งโชคให้กับเราได้รับก้อนใหญ่เลยหรือพลิกชีวิตเลยก็ได้แต่มันจะแฝงมาด้วยความเสี่ยงถ้า นะเราเข้าใจตรงนี้นะคะแต่มันไม่ใช่เป็นเรื่องของเสี่ยงโชคนะคะเพื่อนนะทำไมมันใกล้เคียงกับเสี่ยงโชคนะเพราะคำว่าลงทุนเนี่ยบางคนพลิกชีวิตไปเลยนะกลายเป็นมหาเศรษฐีหลายคนก็เลยมองเหมือนเสี่ยงโชคหรือเหมือนการพนันนั่นเองสิ่งหนึ่งเขาเขาพูดถึงว่านะการลงทุนเนี่ยที่เราจะประสบความสำเร็จนะก็คือจังหวะการลงทุนของเรา ที่เรามีความรู้ค่ะนะเขายกตัวอย่างว่าการที่เราจะประสบความสำเร็จนะไม่ใช่ว่านะมันจะง่ายเกินไปและก็ไม่ใช่ว่าจะยากเกินไปยกตัวอย่างอย่างบิลเกตค่ะการที่บิลเกต นะเป็นมหาเศรษฐีค่ะนะเขาไม่ได้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมาด้วยความง่ายนะคะหากใครไปอ่านหนังสือเกี่ยวกับบิวเกตเขาทํางานหนักมากค่ะและเขาตัดสินใจดีค่ะนั่นหมายความว่ายังไงแลกมาด้วยการค้นหาข้อมูลก่อนที่จะตัดสินใจนั่นเองนะเขา คำว่าทํางานหนักในที่นี้หมายความว่าย่างไงก่อนที่เขาจะลงทุนทําธุรกิจอะไรนะคะเขาจะค้นคว้าหาข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจค่ะฉะนั้นการตัดสินใจของเขาจึงดีนั่นเองนี่คือเหตุผลค่ะคําว่าโชคมันต้องมาพร้อมกับความขยันความอดทนกันและ ขออภัยการตัดสินใจที่ดีค่ะนี่ก็คือข้อที่สไม่ใช่เสี่ยงโชคและก็ไม่ใช่การพน,นันนะคะเพื่อนมันคือความโชคและเราต้องรู้ความเสี่ยงนะว่าสิ่งที่เราลงทุนเนี่ยมันจะนะทำให้เราเนี่ยโชคดีหรือไม่มันก็อยู่ที่ความรู้ของเราและความเสี่ยงที่เราเจอนะคะ ถามว่าเราหนีมันได้ไหมเราหนีมันไม่ได้แต่จะทํายังไงให้มันเสี่ยงน้อยหรือไม่เสี่ยงเลยตรงนี้ก็คือความรู้เช่นเดียวกันค่ะนั่นก็คือวิธีการตัดสินใจอย่างระมัดระวังนะคะนอกจากนี้ค่ะ3านะคะยี่ดิฉันสรุปมานะคะ 3, ทั้งนะสอย่าเปรียบเทียบตนเองกับ ผู้อื่นหรือนะคะคนภายนอกหรือบางคนหรือในตลาดค่ะหากเราลงทุนในตลาดคริปโตนะคะหรือหุ้นก็แล้วแต่นะคะเราอาจจะมีเพื่อนฝูงหรือนะเราไปอยู่ในกลุ่มเซียนนะหรือไปอยู่กลุ่มคนที่เขาเป็นนักลงทุนเหมือนกันค่ะเราอย่าไปแข่งขันกับเขาค่ะอย่าไปเปรียบเทียบกับเขาเพราะแต่ละคนมีความรู้มีความถนัดที่แตกต่างกันค่ะสิ่งสําคัญเราต้อง นะชนะตัวเราเองค่ะดูภายในดูพฤติกรรมของเราเป็นหลักนะเพื่อนเพราะสิ่งสําคัญทุกความสําเร็จของแต่ละคนค่ะก็มักจะมีสู่รับเฉพาะตัวเองเสมอนะคะฉะนั้นนะอย่าไปเปรียบเทียบตนเองกับคนอื่นค่ะและก็นะคะวางแผนนะดูภายในเราเป็นหลักค่ะและก็ดูพฤติกรรมของเราค่ะวางแผนและก็ทําตามแผนของเราค่ะข้อ4ค่ะที่ดิฉันสรุปมานะคะว่านะกุญแจสู่ความสําเร็จ ะะต้องมองการลงทุนนะที่นะกุญแจนะกุญแจสําคัญนะคะในการที่จะทําให้เราลงทุนประสบความสําเร็จนะคะเราต้องมองการลงทุนนะ,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 ะเราต้องมองการลงทุนไม่ใช่เพื่อผลตอบแทนอย่างเดียวคะยาะเพื่อนนะ การลงทุนไม่ใช่มองแค่ว่าต้องได้รับผลตอบแทนอย่างเดียวนะคะแต่เราต้องมองนะนะว่าผลตอบแทนที่เราจะได้รับมันจะต้องสม่ำเสมอหมายความว่ายังไงนะหลายครั้งค่ะการลงทุนนะหากเราไม่มีความรู้เลยเราก็มองว่าขอให้ลงทุนแล้วได้เงินมานะก้อนใหญ่ๆทีเดียวพอนะคะหรือก้อนนะหรือได้เงินมาก้อนนึงเลยสูงสุดไปเลยนะแต่นักลงทุนที่ประสบความสําเร็จค่ะอย่างนะ นะวอลเลนบัคฟิกค่ะเขานะเขาเคยให้สัมภาษณ์ค่ะและก็นะเคยเขียนเป็นหนังสือนะมีหนังสือนำไปแบ่งปันกันเยอะค่ะสิ่งสำคัญที่เขาบอกค่ะเขาบอกว่าการลงทุนของเราค่ะ คุณต้องมุ่งเน้นการลงทุนที่ได้รับผลตอบแทนแบบสม่ำเสม,มอค่ะเพื่อนนั่นหมายความว่ายังไงไม่ใช่ได้มาครั้งเดียวและไปเลยนะคะเราต้องได้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสม,มออย่างที่เราเห็นค่ะนะเขาได้ผลตอบแทนทุกๆปีค่ะเพื่อนนะปีละ2 2ค่ะตลอดนะตลอด ชีพของเขาเลยค่ะอย่างนะล่าสุดนะเพื่อนนะอย่างที่นะที่ผ่านมาค่ะที่มีการนะเก็บข้อมูลนะคเขาเนี่ยนะมีผลตอบแทนนะตั้งแต่เขานะเขาลงทุนตั้งแต่ยังเล็กจนถึงอายุณนะปัจจุบันค่ะแต่สิ่งหนึ่งค่ะนะที่ทำให้เขาได้กำไรหรือผลตอบแทนทวีคูณปรากฏว่านะการลงทุนของเขาเนี่ย ช่วงเด็กๆค่ะก็ยังอายุน้อยๆย,ยังไม่ได้ผลตอบแทนก้อนใหญ่นะเพื่อนแต่มันมาสามารถนะมันสามารถทํากําไรหรือทําเงินก้อนใหญ่อย่างต่อเนื่องให้เขานะช่วงที่เขาอายุเยอะแล้วนะคะใครติดตามนะคะเขานะทำให้เขาเปลี่ยนชีวิตเป็นมหาเศรษฐีได้ก็ช่วงที่เขาอายุห้าหกสิบอัพขึ้นไปแล้วนะเพื่อนเขาไม่ได้เป็นมหาเศรษฐีมาก่อนหน้านั้นนะ แต่เขาแค่มีโอกาสลงทุนนะมากกว่าคนอื่นเพราะเขาเข้าไปลงทุนในตลาดก่อนที่เขาจะอายุ20%นั่นเองนะสิ่งหนึ่งค่ะที่บ่งบอกนะฮะไปเปรียบเทียบกับนะคนลงทุนในยุคสมัยใหม่หรืออย่างเช่นไปเปรียบเทียบกับนะไซมอนค่ะไซมอนก็เป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันนะคะเพื่อนเขาทำกำไรนะแท่นะปีเดียวค่ะประมาณ7 5ค่ะนะแต่ก็ ผลผลกำไรในแต่ละปีไม่เคยเท่ากันเลยนะเพื่อนแต่วอลเลนบัคเฟก่าถ้าเรียกชื่อเขาผิดต้องขออภัยเขากลับทํากําไรได้เฉลี่ยเท่าๆกันทุกปีทุก ปีค่ะอยู่ที่ประมาณ2 2์ไม่เยอะนะคะฉะนั้นนะสิ่งที่เขาเปรียบเทียบเปรียบเทียบไปเห็นค่ะว่านะบางทีค่ะเราได้เงินมาก้อนใหญ่แต่ทําได้แค่ปีเดียวรอไปอีก5หรือ10ปีถึงจะได้เงินกันหรืออีกนะอีกนานเลยแต่ความฉลาดทําไมให้นะทำให้วอลเลนบัคเฟกนะเป็นมหาเศรษฐีและยั่งยืนมาจนปัจจุบนันเพราะเขาทํากําไรหรือนะได้รับผลตอบแทนแบบ ะะสม่สำเสมอทุกๆปีนั่นเองนี่คือความนะฉลาดของเขาหรือไม่นะหรือกลยุทธการลงทุนของเขาหรือไม่นะคะหค่ะนะเขาบอกว่าความมั่น ความมั่งคั่งจะคู่กับความมั่งคั่งเสมอค่ะความมั่งคั่งจะมาพร้อมกับทัศนะหากเราขาดการเรียนรู้หรือหาทัศนะใหม่ๆนะคะบอกได้เลยค่ะนะความรู้ทัศนะมันเป็นตัวที่จะนะคะนำพามาซึ่งความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้กับเรานะคะหากเราหยุดเรียนรู้ทัศนะ นะเพราะอย่างเช่นนะยกตัวอย่างกลุ่มคริปโตตลาดเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการเพื่อนสิ่งสําคัญเราต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่องอย่าหยุดเรียนรู้นะคะหากเราหยุดเมื่อไรเราอาจจะนะคะนะเราอาจที จะพลาดได้นั่นเองนะเพราะตลาดนี้ค่ะเราอาจจะไปเห็นโอกาสเหรียญใหม่ๆหรือนะโครงการใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆหรือตลาดใหม่ๆได้นะครับนะฉะนั้นสิ่งสําคัญค่ะทักษะความรู้ใหม่ๆต้องตามเสมอโดยเฉพาะในยุคข,ของคาร์ตัร์หรือนะคะเ,เทคโนโลยีนั่นเองนะคะสิ่งหนึ่งที่เขาพูดถึงนะค,ความมั่งคั่งจะคู่กับความมั่งคัง่งนะและมันมากับ นะมันมักจะมากับความรวยมันมักจะมากับความเสี่ยงเสมอค่ะและสิ่งสำคัญค่ะนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จต้องมองโลคในแง่ดีหมายความว่าอย่างไงนะคะมันมีความเสี่ยงก็จริงแต่ความเสี่ยงม,มันก็มาพร้อมกับโอกาสให้กับเราเสมอฉะนั้นหมายความว่าทุกความเสี่ยงให้เรามองนะคะ เป็นโอกาสให้เรามองในแง่ดีไว้ค่ะนะอย่าไปกลัวอย่าไปกังวลอย่าไปท้อค่ะอย่างช่วงนี้ค่ะมีแต่กระแสข่าวด้านลบๆหรือข่าวที่ไม่ดีทำให้เรารู้สึกไม่ดีค่ะหรือกลัวค่ะเราแค่มองมันเป็นแง่ดีค่ะและก็เปลี่ยนจากกระแสข่าวไม่ดีมาเป็นกลยุทธ์ในการลงทุนและก็มา วางแผนในการลงทุนของเราไปนะคะไม่ว่าเราจะเป็นนักลงทุนหุ้นหรือคริปโตก็แล้วแต่นะคะส่วน6ค่ะนะการลงทุนของคนส่วนใหญ่ล้มเหลวหรือนะลงทุนแล้วได้แค่คุ้มทุนหรือกําไรเล็กๆน้อยๆ,ๆนะเพราะอะไรเขาพลาดโดยคนส่วนใหญ่ไม่สามารถทํากําไรมหาศาลหรือชนะนะชนะคนส่วนน้อยอชนะนะ เคลื่อนย้ายตัวเองไปเป็นคนส่วนน้อยได้นะคะเพราะส่วนใหญ่เลยค่ะนะก็มาจากนะคะพฤติกรรมนะพฤติกรรมนั่นเองเรื่องนี้ก็เป็นการเขียนเรื่องภายในอยู่ดีนะเพื่อนๆเขาก็ยกตัวอย่างในเรื่องของนะ การเก็บข้อมูลสิตินั่นเองนะของดัชนีค่ะว่าทำไมคนถึงไม่ประสบความสำเร็จเพราะอะไรค่ะส่วนใหญ่ก็มาจากพฤติกรรมเดิมๆซ้ำๆนั่นเองนะคะที่เรามักจะล้มเหลวไม่แก้พฤติกรรมของเรานะคะนะข้อนี้นะก็เป็นเรื่องพฤติกรรมนะคะส่วนข้อ7ค่ะนะคนส่วนใหญ่ขาดการวางเป้าหมายในการลงทุนค่ะนะบางครั้งค่ะเป้าหมายในการลงทุนหรือแรงบรรดาใจที่สูงสุดของเราไม่ใช่เงิน นะบางครั้งเรายังไม่รู้เลยค่ะว่าเป้าหมายในชีวิตของเราจริงๆคืออะไรนะคะนะจริงๆเนี่ยเป้าหมายในชีวิตทุกคน วิ่งวิ่งหาเงินก็เพื่อความสุขค่ะวิ่งหาเงินก็เพื่อให้คนในครอบครัวเราได้รับความสุขนะบทนี้ดิฉันก็เอามาปิดท้ายนะจริงๆเขาเขียนก้อนงเยอะค่ะนะและสิ่งสําคัญค่ะเราวิ่งหาความสุขทําไมเราต้องรอให้ความสุขมันเข้ามาล่ะเราสามารถสร้างความสุขได้ทุกขนาคันเพื่อนการลงทุนที่ดีที่สุดคือเราต้องมีความสุขทุก ในนะทุกขณะหรือในช่วงเวลาที่เรากำลังลงทุนหรือเราถือไม่ว่าจะหุ่นหรือคลิปตออยู่เราต้องมีความสุขระหว่างการลงทุนสับเหมอค่ะฉะนั้นค่ะเราต้องจัดการความมั่งคั่งเพื่อตอบสนองนะ เป้าหมายในการลงทุนของเราค่ะนั่นก็คือนะคะเราต้องควบคุมนะทั้งเวลาและควบคุมอารมณ์เราให้อยู่ในขึ้นพลังงานดีด,ดิฉันก็สังเกตนะคะหนังสือทุกเล่มมักจะพูดถึงเรื่องภายในจิตวิญญาณของเราอารมณ์ความรู้สึกของเรานี่คือเกี่ยวกับกดแรงดึงดูดเลยเพ,เพื่อนเพ,นเ,พนเพราะกดแรงดึงดูดมันสื่อถึงนะทุกๆุกวันให้เรานะสร้างความสุขค่ะทุกๆวันให้เรามีพลังบวกค่ะนะและสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับเรา นั่นเองนี่ก็คือสิ่งที่ดิฉันนามาแบ่งปันนะคะเพื่อนเกี่ยวกับการลงทุนนะทั้งหมด7ข้อนะใหญ่ๆนั่นเองนอกจากนี้นะจิตวิทยานะคะยังพูดถึงความมั่งคั่งเกี่ยวกับนะเกี่ยวกับนะนะการเงินนะสิ่งสําคัญคะ่ะเราจะมีความมั่งคั่งได้เงินจะอยู่กับเรานะคะเราต้องรู้จักออมการเพื่อนนะ,ะนะหากเราไม่ออมเลยเนะี่ยให้เราหา หานะหาเงินหาไรายได้หรือลงทุนได้เงินมาก้อนใหญ่ค่ะแต่เราไม่เคยออมมนเลยเงินนั้นก็ไม่อยู่กับเรานะนี่คือกฎแรงดึงดูดเกี่ยวกับการเงินนะคะฉะนั้นสิ่งสําคัญค่ะนะเงินทุกนะทุกบาทที่เราหาได้จากการลงทุนหรือรายได้สิ่งสําคัญเราจะ เราจะต้องแบ่งเงินส่วนหนึ่งค่ะเก็บออมไว้นั่นเองนี่คือพูดถึงความมั่งคั่งนะหรือจิตวิทยาทางการเงินนะคะก็พูดถึงว่าต้องรู้จักออมด้วยนะคะและกดแรงดูดนะเกี่ยวกับการเงินนะสิ่งสําคัญค่ะต้องออมเงินไว้10%เเพราะอะไรรู้ไหมคะกดแรงดูดเขาบอกว่าเมื่อเราออมเงินไว้ในบัญชีเราเราจะรู้สึกดีค่ะรู้สึกเหลือเฟือและเราจะรู้สึกอบอุ่นใจ พอเงินยังอยู่แต่เมื่อไรเราไม่มีเงินอยู่ในบัญชีเลยเปิดบัญชีมาก็โหเครียดเลยเปิดบัญชีมาก็ท้อเลยเปิดบัญชีมาก็รู้สึกแย่เลยนะคะนะตรงนี้เนี่ยแหละเป็นคลื่นพลังลบๆที่ไม่ดีนั่นเองนะฉะนั้นค่ะเงินเราหามาเท่าไหร่มันจะไปทันทีนะเพื่อนฉะนั้นสิ่งสำคัญค่ะนะอย่างน้อยส0เอร์ซค่ะของไรายได้หรือการลงทุนให้เราติดบัญชีค่ะอย่างดิฉันเองเนี่ยนะ ทำงานนะคะมีรายได้หลายทางค่ะส่วนหนึ่งนะวางแผนเลยค่ะเก็บเงิน5 0ค่ะนะห้เเนะคะเพื่อนและอีก5 0ค่ะก็มีการจัดการแบ่งปันแบ่งปันออกไปค่ะนะแบ่งปันเรื่องลงทุนคริปโต10%เลงทุนนะหุ้น10%ตค่ะและก็นะค่าใช้จ่ายค่ะกินอยู่ค่ะเที่ยวค่ะนะและภาระ นะบัตรเครดิตนี่ค่ะนะถ้ามีนะบางทีไปเราไปชอบไปต่างประเทศค่ะเราก็ไม่ได้จ่ายเงินสดเราก็ใช้บัตรเครดิตค่ะเราก็เก็บไว้จ่ายนี่เราค่ะนี่ก็คือการแบ่งเงินค่ะอีก50%ค่ะนะวิธีการแบ่งมันก็อยู่ที่เรานะคะเพื่อนว่าเรามีภาระแบบไหนนะคะแต่ของที่ฉันก็จะอยู่ประมาณ50%ก็แบ่งเก็บไปเลยอีก50%ก็เอาไว้ตามนี้นี่คือกลยุทธ์บริหารเงินค่ะนะฉะนั้นอยู่ที่ภาระของเรามากน้อยเพียงใดค่ะนะ ถ้าพาเราเราเยอะเราอาจจะเหลือเก็บแค่นะเก็บแบบนะเวลาเก็บก็จะมีแยกออกไปอีกนะคะเพื่อนเราต้องมีหนึ่งเก็บแบบยามฉุกเฉินค่ะนะก็10%เค่ะเก็บนะเพื่อนะสำหรับใครที่มีนี่ก้อนใหญ่ก็อาจจะเก็บแบบนะแบ่งไปเลยค่ะเก็บสำหรับหนี่ที่ไว้ ไว้ปิดบัญชีเลยกับเก็บไว้จ่ายรายเดือนกะนะการบริหารหนี้เรื่องยาวมากค่ะดิฉันก็เขียนหนังสือเกี่ยวกับการบริหารหนี้ให้หมดภายใน1ปีนะคะเพื่อนนี่ก็คือสูตรนะคะในเรื่องของนะกดแรงดูดกับการเงินค่ะหากเราต้องการเป็นผู้มั่งคั่งทางการเงินค่ะเราต้องรู้จัก อย่างน้อย10%เของไรายได้หรือการลงทุนของเรานะคะอย่างน้อยนะดิฉันใช้คําว่าอย่างน้อยนะคะ 2. มูลค่าความมั่งคั่งมันต้องสัมพันธ์กับมูลค่าที่ความต้องการของเราค่ะนั่นหมายความว่าอย่างไงวันนี้เรามีความต้องการเนี่ยน่าจะเยอะแยะมากมายเลยค่ะนะแต่นะสิ่งที่นะ ความต้องการของเราเนี่ยมันมีเยอะอย่างเช่นมีความต้องการบ้านมีความต้องการรถมีความต้องการนะชีวิตหรูหรายเยอะแยะมากมายค่ะนะแต่ความมั่งคั่งนะมูลค่าที่เรากําหนดหรือมูลค่าที่เราอาจจะได้มาแล้วมันไม่สัมพันธ์กับความต้องการเพื่อนๆเคยเ,เ,เห็นไหมบางคนเนี่ย สร้างความมั่งคั่งเนี่ยมีเงินถึงร้อยล้านในบัญชีค่ะแต่ความต้องการยังไม่จบเลยค่ะเพื mm ่อนนะเป็นกันเยอะโดยเฉพาะกลุ่มคนที่รวยค่ะนะก็ยังอยู่กับความทุกข์ทางจิตใจอยู่ค่ะเพราะความต้องการบอกก่อนนะคะมันมาจากภายในของเรานะคะมันมาจากอารมณ์ความรู้สึกของเราค่ะความอยากนั่นเองฉะนั้นค่ะนะ ความมั่งคั่งมันจะไม่อยู่กับคนที่ยังมีอารมณ์ความต้องการไม่หยุดหย่อนมันไม่สัมพันธ์กันนั่นเองนะคะนี่คือเรื่องจิตภายในค่ะอารมณ์ความรู้สึกค่ะหรือจะเรียกว่ากดแรงดึงดูดก็ได้เพราะกดแรงดูดมันทําจากภายในเมื่อไรความต้องการหรือความอยากอารมณ์ของเรามันยังมากกว่าความมั่งคั่งที่เรามีอยู่ณนะปัจจุบันนะ อารมณ์ลักษณะแบบนี้ไม่สามารถดึงดูดเงินได้ค่ะวันนี้ยกตัวอย่างเราไม่ต้องเป็นถึงขั้นคนรวยก็ได้ค่ะเราเป็นแบบในสิ่งที่เรามีอยู่ค่ะนะทำงานกินเงินเดือนมีรายได้เดือนละ2องสามหมื่นค่ะแต่หากเรารู้สึกมั่งคั่งกับเงินที่เรามีอยู่แล้วก่ะเพื่อน นะตัวอย่างเช่นเรามีเงินเดือนเดือนละ2 0,000เก็บไว้เดือนละ1000ก,ก็ได้ดิฉันเคยเก็บทุกเดือนเลยค่ะเดือนละ3 0 0 0 3 0 0 0ค่ะปรากฏว่าไอ้เงินที่เก็บนี่แหละทำให้ดิฉันไปปิดหนี้ค่ะเพื่อนมันเพิ่มความใหญ่ขึ้นค่ะอารมณ์มันจะใหญ่ตามเงินที่เก็บค่ะนะ มันจะมีกลยุทธ์หาเงินก่ะหูกดแรงดูดทางานดีเหลือเกินค่ะเงินมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเงินไหลเข้ามาใหญ่เลยค่ะเพราะอะไรอารมณ์เรามันพอดีกับเงินที่เรามีค่ะมีความสุขกับเงินที่เรามีดิฉันยกตัวอย่างนะคุณมีความสุขกับสินทรัพย์ ทรัพย์สินสิ่งของที่คุณมีอยู่ณนะปัจจุบันค่ะและคุณรู้สึกว่ามันมั่งคั่งสําหรับคุณแล้วค่ะอย่างเช่นดิฉันอยู่ที่อเมริกาบ้านหลังเล็กๆค่ะติดทะเลนะเพราะเป็นทะเลที่ดิฉันรักดิฉันชอบค่ะนี่คือความมั่งคั่งของดิฉันแล้วมันอยู่ในสมองของดิฉันว่ามั่งคั่งแล้วค่ะนะอารมณ์ความรู้สึกแบบเน,นี้ยนะแม้เราจะอยู่บ้านหลังเล็กค่ะแต่เราก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหมันโคตรมีความสุขเลยเว้ยบ้านมันบ้านมันแบบนะ บ้านที่เราอยู่เนี่ยมันก็คือบ้านในฝันค่ะนะแม้มันจะหลังเล็กแต่มันก็บ้านในฝันอยู่ติดทะเลเว้ยเดินไปหน่อยออกกําลังกายก็เห็นทะเลแล้วนี่อารมณ์แบบน,นี้เนี่ยแหละยิ่งดึงดูดเงินเข้ามาค่ะนะแลกเงินในบัญชีแม้ยกตัวอย่างนะแม้มันจะน้อยค่ะนะมี2 0 0 0 0ดอลลาร์ก็รู้สึกมั่งคัง่งมันเหมือนมีเงินแบบไม่รู้จะซื้ออะไรเลยดิฉันมี นะดิฉันได้รับเงินมาก้อนหนึ่งค่ะสองหมื่นสองหมื่นดอลลาร์ค่ะยังไม่ได้ใช้ไม่รู้จะใช้อะไรค่ะนะมันรู้สึกว่าโหไม่รู้จะซื้ออะไรแบ่งไปนะแบ่งไปลงทุนสักเล็กน้อยค่ะนะแบ่งไปลงทุนนะนี่คือความเหลือเฟือกับอารมณ์มันเวลาเรามีเงินแม้มันจะเล็กน้อยเพื่อนๆนมันจะมีความรู้สึกค่ะว่า ก็ไม่ได้อยากใช้มันค่ะเพื่อนนี่แหละดิฉันมาอยู่ที่นี่แทบจะไม่ได้กินไม่ค่อยคือแทบไม่ไม่ได้ซื้ออะไรเลยนะพูดตรงๆเพราะอ,อารมณ์ความไม่อยากได้นั่นเองนะอารมณ์มันเหลือเฟือค่ะอารมณ์เหลือเฟือว่ามันจะมีความรู้สึกเฉยๆกับ ความต้องการสิ่งใหม่ๆค่ะเพื่อนนะอารมณ์ลักษณะแบบนี้เนี่ยแหละรายไ,ได้มันจะหาง่ายค่ะอะไรมันก็หาเงินได้ง่ายไปหมดนะนั่นเพื่อนนี่คือตัวอย่างนะเขาบอกว่าความต้องการกับความมั่งคั่งมันไม่สอดกันนะโอ้ต้องการตลอดเวลาไรายได้สิ่งที่เรามีอยู่ในนังหนังสือเดอะซีเค็ดเขาเขียนไว้ชัดค่ะอะไรที่เรามีอยู่ให้นะให้เรารู้สึกดีกับมันขอบคุณในสิ่งที่เรามีค่ะและนะคะนะ สิ่งที่เรามีอยู่ยิ่งเราขอบคุณยิ่งเรารู้สึกดีค่ะมันจะยิ่งมีสิ่ง ดีๆเกิดขึ้นค่ะสิ่งที่เราต้องการมันก็จะเข้ามาง่ายขึ้นนะคะนะอย่างเช่นเราต้องการบ้านหลังใหญ่เราอยู่ในบ้านเป็นคอนโดเล็กๆค่ะเราก็รู้สึกดีภูมิใจที่เรามีที่อยู่อาศัยขอบคุณที่อยู่อาศัยของเราอารมณ์ที่รู้สึกดีแบบนี้เนี่ยแหละที่ไม่ขาดไม่เกิดมันก็จะทําให้เราจากคอนโดกลายเป็นว่าเรามีบ้านหลังใหญ่เข้ามาค่ะมันจะขยับของมันไปเองเรื่องนี้เรื่องจริงนะคะนะอ่า พิสูจน์กับตัวเองมาเยอะแล้วนะเพื่อนมาดูข้อ4ค่ะมานะพูดถึงความมั่งคั่งนะคะถ้าเราจะมั่งคั่งข้อที่4ค่ะสิ่งสําคัญของการนะรสิ่งของสิ่งสําคัญนะคะในเรื่องของการบริหารเงินนะคะนอกจากเรามีความรู้สึกแล้วเนี่ย การบริหารเงินเราอย่าให้เงินควบคุมเราค่ะเพื่อนเราต้องเป็นผู้ควบคุมเงินเท่านั้นหลายคนค่ะถูกเงินควบคุมค่ะคืออะไรนะคะถูกเงินควบคุมหามาเท่าไหร่ก็ไปนะคือเราต้องทํางานเพื่อเงินนั่นคือเรากําลังถูกเงินควบคุมนะคะต้องหาเงินไปใช้หนี้นะนั่นก็คือเราถูกเงินควบคุมค่ะนะและหยุดงานไม่ได้เลยนะไม่งั้นไม่มีกินไม่มีใช้นี่คือเงินควบคุมค่ะนี่คือยกตัวอย่างแต่เมื่อไรเราไม่ถูกเงิน ควบคุมนะนั่นหมายความว่าเรากําหนดทิศทางของเงินได้ค่ะ และนะเราสามารถที่จะให้เงินทำงานแทนเราได้นั่นคือเรากำลังจะเข้าสู่หมวดความมั่งคั่งค่ะและวิธีการที่เราจะเริ่มต้นอย่างไงที่เราจะเป็นผู้ควบคุมเงินนั่นก็คือเราก็ต้องบริหารเงินค่ะนี่แหละการบริหารเงินของเราคือเราควบคุมเงินค่ะลดค่าใช้จ่ายไม่จำเป็นซะและก็วางแผนค่ะการที่เราจะประสบความสำเร็จนะลดค่าใช้จ่ายไม่จำเป็นและก็นำราย นะ้รายจ่ายที่ไม่จําเป็นเราลดมาแล้วอาจจะเอาไปลงทุนสินทรัพย์ที่ไม่เสี่ยงนะฮะเพื่อนตอนนี้นะแสงเข้าตานะเพื่อนนี่ก็คืออีกกรลยุทธ์นะคลิปนี้ต้องขออภยัยนะคะนะแสงไม่ได้ปิดม่านไว้ก่อนนั่นเองนะเพื่อนนะฉะนั้นค่ะนะข้อที่5นะคอะอ่าเดี๋ยวดิฉันใช้ไม่ให้เพื่อนเ,อน,เ,อน,เอนเห็นหน้าดีกว่าเนาะถ้าเห็นหน้าปุ๊บนะก็จะทําให้มองนะ,ะนะ้านะมานี่ดีกว่านะ ท่านนี้นะเป็นนักกิจวิทยาที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะเพื่อนท่านนี้นะ,ะที่ดิฉันแบ่งปันอยู่เนี่ยนะซึ่งเขาก็เป็นผู้ที่เขียนหนังสือ นะเกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยาในการพัฒนาตัวเองกับการลงทุนค่ะที่ด่งดังที่ดิฉันแบ่งปันไปก่อนหน้านี้นะคะในคลิปนะที่ e ีที่4ค่ะนะดิฉันได้แบ่งปันเกี่ยวกับข้อคิดเรื่องจิตวิทยาในการลงทุนไปนะคะซึ่งเขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญและก็เป็นาศาสตราจารย์นะคะสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยดังในอเมริกานะและหนังสือของเขาค่ะก็มักจะ โนะด่งดังทุกเล่มและก็ถูกแปลไปทั่วโลกนะโดยหนังสือของเขาก็สอนนักลงทุนนั่นเองนะคะสิ่งหนึ่งนะที่ดิฉันอยากจะแบ่งปันนะในในเรื่องของความมั่งคั่งนะสิ่งสำคัญค่ะนะหากเรานะต้องการนะเป็นผู้มั่งคัง่งสิ่งสำคัญในข้อต่อมานะเมื่อข้ออข้อต่อมาค่ะเราต้องรู้สึก นะยืดเราต้องรู้สึกผ่อนคลายนะและก็ยืดหยุ่นนะกับ นะการเงินค่ะนะอย่าไปซีเรียสกับการเงินอย่าไปเครียดกับการเงินอย่าไปกังวลกับการเงินนะคะเพื่อนอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะผลตอบแทนกําไรจะเขาหาคนที่ไม่เครียดไม่ผ่อนไม่กังวลคนที่ผ่อนคลายสบายๆเท่านั้นนะคะส่วน6ค่ะผลตอบแทนมีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆหากเรารู้จักนะะนะมองทุกสิ่งทุกอย่างให้มันง่ายไปค่ะและก็นะ เข้าใจตลาดนะคะนี่ก็คือในเรื่องของความมั่งคั่ง สำหรับนักลงทุนและการเงินค่ะเพื่อนที่นำมาแบ่งปันในวันนี้นะคะนี่ก็คือคลิปในวันนี้นะคะที่ดิฉันนำมาแบ่งปันการลงทุนสิ่งสำคัญค่ะนั่นก็คือเรื่องของภายในของเรานะคะเพื่อนถ้าภายในของเรานะคะเป็นนะสิ่งที่เรานะ,ะไม่สามารถควบคุมได้เราให้ตลาดควบคุมนะคะการลงทุนเราก็อาจจะเกิดความเสี่ยงหรือนะอาจจะเสียหายได้นะคะฉะนั้นเราต้องเป็นผู้ควบคุม นะใจเราค่ะเพราะตลาดเราไม่สามารถควบคุมได้มันเป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือนะการควบคุมของเราค่ะ การที่เราจะลงทุนประสบความสําเร็จหรือไม่นะ,ะนะนักจิตวิทยาบอกว่าสิ่งที่เราจะควบคุมได้คือภายในควบคุมการตัดสินใจของเราเท่านั้นนะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะในเรื่องของจิตวิทยาในการลงทุนนะกดแรงดึงดูดกับตลาดคริปโตก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนนะอย่าลืมนะคะ,ะกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์แสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้นะคะเพื่อนและน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 ะปิดท้ายด้วยอ e ีบุ๊กที่ดิฉัน นะขอนำมาแบ่งปันเพื่อนๆน,นะคะเป็นอ e ีบุ๊กนะที่ดิฉันเขียนอยู่ณนะตอนนี้ค่ะนะเกี่ยวกับกฎแรงดึงดูดนะคะซึ่งเป็นอ e ีบุ๊กที่นะพูดถึงนะาสามกฎด,ด้วยกันค่ะนะกฎแรกนะ,ะนะเพื่อนก็คือกฎนะเกี่ยวกับนะพลังจักรวาลค่ะกฎแห่งแรงดึงดูดนะคะมีด้วยกัน3บทค่ะจะพูดตั้งแต่นะทฤษฎีของกฎแรงดึงดูดเลยนะคะนะเพื่อนและ พูดถึงการใช้กดแรงหนึ่งดูดด้วยนะคะและก็รวมถึงนะการใช้กดแรงดูดมันเกี่ยวข้องกับจิตใต้สํานึกค่ะนะและก็นะเกี่ยวข้องกับนะจินตนาการค่ะนะฉะนั้นในบทที่หนึ่งก็จะพูดถึงนะทฤษฎีกฎนี้มาจากไหนวิธีการนะมีมีกฎมันกบกฎมันกำหนดด้วยอะไรบ้างนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ นะก็จะมีการอธิบายกฎเกี่ยวกับจิตใต้สํานึกนะมันคืออะไรมีการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์นะคะไว้ว่าอย่างไรบ้างนะคะนอกจากนี้นะในบทที่หนึ่งก็จะพูดถึงพลังชีวิตกฎแห่งพลังจิตใต้สํานึกและก็กฎของพลังนะดึงดูดนั่นเองนี่คือบทที่หนึ่งนด่วนส่วนบทที่สองก็จะพูดถึงเรื่องนะาการสร้างนั่นเองการ การที่เราจะใช้กดแรงดูดเราจะใช้แบบไหนเพื่อสร้างความสําเร็จให้ตัวเองหรือสร้างชีวิตใหม่ให้กับตัวเราเองก็จะมีเขียนในเรื่องของวิธีการเริ่มต้นและก็วิธีการออกแบบหรือวิธีการสร้างค่ะและปิดท้ายด้วยก,การจินตนาการนะส่วนบทที่3ก็จะเป็นในเรื่องของนะในเรื่องของอบทที่3นะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการยอมรับค่ะเพื่อนๆก็จะพูดถึงการยอมรับ เราจะได้มันเนี่ยเราต้องทําอย่างไรบ้างนะคะนี่ก็คือหน,นังสือนี้ค่ะมาดูตัวอย่างของหนังสือสักเล็กน้อยนะคะหนังสือนี้ก็ มีตัวอย่างให้สามารถดูได้นะคะเพื่อนสามารถคลิกไปที่ลิงก์ที่ดิฉันให้ไว้ใต้คลิปนี้นะคะและเข้าไปในเว็บไซต์ค่ะก็จะมีตัวอย่างให้เราดูค่ะนะ,ะ,นะะในเรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยให้อ่านฟรีเลยคะ่ะเป็นตัวอย่างที่ให้ฟรีเลยนะคะหนึ่งบทเต็มๆนะคะนี่ก็คืออ e ีบุ๊กที่แนะนําสําหรับคนที่ไม่เข้าใจเรื่องพลังภายในตัวเองเลยนะคะสามารถไปอ่านตัวอย่างเรื่องจิตใต้สํานึกก่อนอันดับแรกเลยคะ่ะเป็นตัวอย่างที่ให้ฟรีเลยซึ่งหากเข้าใจเรื่องจิตใต้สํานึก ชีวิตเราก็นะตื่นรู้แค่เรื่องเดียวฉีนก็เชื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยจะพลิกชีวิตเช่นเดียวกันค่ะหากเราเข้าใจพลังภายในตัวเราวิทยาศาสตร์เขาว่าตั้มคืออะไรนะคะเพื่อนชีวิตเราแล้วมามองย้อนในอดีตสักเล็กน้อยค่ะหลังจากนั้นค่ะนะมันเริ่มสร้างสิ่งใหม่ๆค่ะวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะนเพื่อนนะสวัสดีค่ะ